ตรีจำลองสีเมืองนะครับแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตอบโต้นายกรัฐมนตรีที่อ้างว่านักการเมืองส่วนใหญ่เป็นคนดีโดยเห็นว่าคงต้องพิจารณาสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมาใหม่เพราะที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่านักการเมืองไม่คำนึงถึงการเสียดินแดนซึ่งดูได้จากการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาที่ไม่มีส.ส.พูดถึงการสูญเสียดินแดนจึงเป็นเหตุให้พันธมิตรนั้นจะต้องมาออกมาขับเคลื่อนเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองใหม่ครับพวกเราซึ่งออกมาเป็นแสนหรือว่าอยู่หน้าจอทีวีเป็นล้านก็ตามเนี่ยไม่ใช่คนทั้งประเทศนะครับและการปกป้องดินแดนเป็นหน้าที่ของคนอื่นด้วยที่เป็นคนไทยอ่ะก็จะต้องมีส่วนมาร่วมกันเรามาลำบากตากตามก็นานตั้งนานแล้วดูนะฝนก็ตกลำแดดลำฝนนอนอยู่บนถนนนะครับเราถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วและมันก็ได้ผลเป็นลำดับมาอย่างที่อาจารย์บางเทศใช้คำว่าชนะรายวันลงลำดับความมาเลยฮะถ้าเราไม่ชุมนุมอยู่ตรงนี้เสียดินแดนไปแล้วเสียชนิดที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้เลยและไม่น่าเชื่อนะครับทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีก็บอกว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขมรไปแล้วตอนนั้นถึงแม้ไม่ออกมาพูดชัดก็ตามแต่พอเราชุมนุมใช่หรือเปล่าจึงมีความมั่นใจยังมีการยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของไทยและถ้าเราไม่ออกมาชุมนุมกันผมถามหน่อยว่าบันทึกผลการประชุม JBC มันผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วสู้กันหลายยกนะครับกว่าเขาจะแพ้เขาแพ้ชนิดที่รัฐบาลยอมถอนออกจากสภาถ้าไม่ถอนเราก็เสียดินแดนอีกแล้วเห็นไหมฮะเราได้ช่วยประชาประทังมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับมาแต่เราไม่ใช่ผู้ที่มีบทบาททั้งประเทศที่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าเราสามารถทำอะไรได้ผ่านนี้เรียบร้อยไปแล้วเพราะไอ้สามข้อที่บอกไปนั้นมันทำง่ายทั้งนั้นถ้าทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่รัฐบาลไม่ทำอาจจะมีประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่เบื้องหลังก็ได้ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงฉลาดน้อยถึงขนาดนั้นที่ไม่ยอมทำ